สวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook ทุกท่านนะครับมื้อนี้เดินทางไกลครับมาเยือนถิ่นสกลนครครับเมืองภูพานครับภูพานสะอื้น อำเภอวานอนนิบาตครับนี่ครับไอ้ไส้เพิ่นเสียใหญ่เด้อครับเด้อมาเบิ่งงานแท่นแก่เปียกนะครับนอนท่านได้ตื่น มาดึกมื้อคืนเนาะไปสัมมนามาดึกนะครับก็เลยนอนอยู่ติดตั้งโดนพอสมควรครับพี่น้องนี่ขนาดบ่ได้ร่วมระบบเสียงเด้แต่ก็มีระบบเสียงมานะครับเพิ่นสิเดือนระบบเองนะครับเพราะว่าเพิ่นสิเอาชุดพาวเวอร์ของเพิ่นเองนะครับเพิ่นสั่งของเฮาเฉพาะตู้ลําโพงครับเฉพาะตู้ลําโพงนะครับเป็นตู้แฝด12นิ้วตู้ DB นะครับ12นิ้วแล้วก็เสียงกลาง8นิ้วนะครับ1ตู้มี2ดอกนะครับเซตนี้ก็คือ2ตู้ต่อ4ดอกแต่ดอกของลูกค้าแล้วก็ชุดพาวเวอร์ของลูกค้าเองนะครับนี่เป็นรถแห่ไฟ DC ทั้งระบบนะครับอำเภอนาวานอนนิบาตจังหวัดสกลนครนะครับคันที่2ของจังหวัดสกลนครนะครับมีการมีงานเอื่นใส่เอื่นหาเอื่นบริการใดนะครับไก่ไก่ไปเบิดครับงานขืนบ้านเก่าเผาบ้านใหม่ก็ดีครับชุดแต่งข้างหน้านะครับล่างไฟข้างบนครับบนนี้เป็นล่างไว้สำหรับใส่ไฟเป็นไฟLED ก็ดีนะครับหรือสิเป็นไฟแบบใดก็ตามแต่ขอแต่เป็น12โวลต์ครับมันจังแจ้งนะครับถ้าเป็น24โวลต์ไฟสิบ่ค่อยแจ้งปานใดเป็นกะสิหาใส่เองเพิ่นนะครับชุดแถมเราก็แถมให้นะครับเป็นตุ๊กตามิชลินแล้วก็กระจก NASA ข้างละ3บานนะครับคันนี้เป็นรถแฮพ่วงขางอีกคันนึงนะครับที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับแฮเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับพี่น้องแห่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแห่งานแต่งนะครับงานบวชแห่บุญกฐินแห่นาครอบโบสถ์สะดวกสบายครับกระทัดรัดเหมาะสำหรับท่านที่งบหน่อยนะครับสั่งกระเพราโดยตรงหรือว่าสิสั่งแต่โค้งกะรับท่ำคือกันนะครับหรือสิพี่น้องสิเอาพอหม้อใส่เฮากะติดตั้งให้พร้อมเซตระบบให้นะครับรุ่นระบบให้เรียบร้อยประกันระบบเสียงนะครับก็เป็นหนึ่งรถแห่คันนี้มีแต่ล้มด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งข้างในนะครับนี่ครับถังล้มถังล้มใหม่ๆเลยนะครับเป็นแต่ล้มนะครับเดี๋ยวฟังเสียงแต่ล้มเดี๋ยวเอาจังไงนะฟังเสียงแต่ล้มพี่น้องอะนี่นะครับแต่ล้มอยู่ข้างบนครับ3ปากครับแต่ว่าจำเป็นนี่ยาบีบนะครับเดี๋ยวข้าเจ้าสิตกใจเพราะว่าผมเคยถือยามาหลายแล้วย้อนบีบแต่นี่แหละเป็นเวฟ125นะครับ Honda เวฟ125นะครับก็ถือว่าสภาพยังประมาณ 90% อยู่ครับรถมอไซค์เอาเป็นว่าท่านได้ใส่ตู้ครับถ้าใส่ตู้เข้าไปนี่รับรองว่าแน่นอนนะครับเฮาสิมีการเทสครับแล้วก็สิตอกข้อครับรถเปล่ากับรถติดตั้งแล้วต้องมีการต่อข้อเทสว่าข้อมันสิสั่นหรือบ่สั่นนะครับขึ้นอยู่ที่น้ำหนักของรถนะครับเทสให้ทุกคันครับถ้าขี่บ่ได้เฮาก็กลับบ้านครับบ่แม่นว่าสิเฮ็ดโค้งแล้วเอามาให้เพิ่นเฮ็ดเองบ่แม่นนะครับเฮารับผิดชอบงานจนว่าเสร็จกว่าสิขี่ได้ใส่งานได้จริงเฮาจังกลับนะครับนี่เป็นรถแห่รถแห่เปียกโอเคมิวสิกนะครับจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอวานอนนิบาตครับสำหรับระบบเสียงเดี๋ยวเพิ่นสิจัดการเองว่าซั่นนะครับเพิ่นก็ให้เฮามาติดตั้งให้พร้อมโค้งแล้วก็ตู้เปล่านะครับอันนี้ก็จะลองขับจริงนะครับครับง่ายบ่ปะโอ้เปี่ยวขนาดเลยครับ125มันได้เปรียบจังซี่แล้วครับกำลังดีครับ125นี่นี่นะครับอย่าขี่เมื่อสุรินทร์เด้อล่ะมาส่งเพิ่นแล้วล่ะขี่ขึ้นผู้ผ่านไปเลยบ่แม่นได้ไปแล้วครับย่อขนาดนะครับโอ้แล่นดีขนาดครับ125ครับพี่น้องเป็นเว็บ125นะครับThank you.
าศัยนอกบัดนี้ทวนนี่ครับเป็นร้านไว้รับติดตั้งกล่องวงจรปิดนะครับเด้อนี่ร้านวัฒนาพาณิชย์นะครับเจ้าของรถแฮเพิ่นมี2คันครับนี่คันที่2แล้วครับมีรถแฮ400อีกคันนึงครับมีการมีงานเอื้อนใส่เอื้อนหาได้ครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งให้เพิ่นขับกลับมาก่อนเดี๋ยวพาไปเบิ่งรถอีกคันนึงนะครับสำหรับรถแฮมี2คันนะครับนี่ครับโอ้ขับไวขนาดครับเพิ่นน่ะมั่นใจครับต่อได้นี่แบบขี่บ่ได้บ่กลับบ้านครับมั่นใจได้มาตรฐานชั่วเฮาจังกลับนะครับพร้อมต่อข้อต่อหยังให้อย่างดีพุ่นล่ะพี่น้องบ่แม่นว่าเอามาส่งแล้วให้เพิ่นติดตั้งเองแล้วแต่เพิ่นสิเฮ็ดบ่แม่นนะครับไม่ใช่จรรยาบรรณของอู่เรานะครับต้องรับผิดชอบทุกงานให้แล้วเสร็จนะครับนี่ครับสวยงามครับสีแดงครับแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกคันหนึ่งครับข้างในครับจอดเฮียงกันเลยปะจอดคู่กันแหละนี่ครับอีกคันหนึ่งครับมีการงานเดินใจกันหาใดครับมาคันหน่อยคันใหญ่ครับนี่นะครับคันนี้ไปกับรับแฮทั้งเศร้าทั้งอิเล็กโทรนนะครับคันหน่อยกับเปิดเศร้าอย่างเดียวครับมาเป็น FPS นี่แล้วสิลดให้ 30% เดี๋ยวนะครับเด้อนี่ครับมี2คันนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับการไม่งานเอิ้นใส่เอิ้นหาได้อยู่อำเภอว่านอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครกับรถแห่เปียกเศร้านะครับเปียกโอเคมิวสิกนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ